Samsung Galaxy S24 Ultra นะครับเชื่อมต่อกับ BYD Dolphin Standard Range แบบไร้สายนะครับตีก็แบบทางตายตีไม่โดนลูกจอใหญ่แบบนี้เลยก็ได้นี่นี่เลยโดนไม่ไหวอีกโดนหนึ่งร่วมสนับสนุนโดย Autel Energy กับ Maxi Charger เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจสถานีชาร์จไฟทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสถานีชาร์จไฟกระแสสลับ Maxi AC Wallbox สถานีชาร์จไฟกระแสตรง Maxi DC Compact Maxi DC Fast และ Maxi DC High Power ลิงก์รายละเอียดและช่องทางติดต่ออยู่ในคำอธิบายหรือสแกน QR Code นี้ได้เลยค่ะสวัสดีครับติ่ง TY ครับวันนี้นะครับผมอยู่ใน BYD Dolphin รุ่น Standard Range นะฮะพวกเราได้ไปลองเจ้า Dolphin Extended Range เนี่ยผมพาเขาไปลุยถึงภาคอีสานนะครับ 1,300 กว่ากิโลเมตรช่วงนั้นนะครับใครยังไม่ได้ชมนะครับก็ไปชมกันได้นะตัวนี้เป็นตัว Standard Range นะฮะซึ่งอย่างที่ผมเคยเกริ่นไปในคลิปที่แล้วเนี่ยตัว Extended Range เองเนี่ยก็มีแบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่ารุ่นที่จำหน่ายในจีนนะตัวนี้นี่จะเป็นแบตเตอรี่ขนาดเดียวกันกับรุ่นที่จำหน่ายในจีนนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสจากทาง BYD นะครับไปร่วมงาน Golf Catch-up Meet นะครับแล้วก็จะมีการมอบรางวัลให้กับลูกค้าผู้ที่โชคดีนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าคุณจะไปตีกอล์ฟได้ไงจริงๆแล้วเนี่ยคุณพับเบาะเดียวนะครับแล้วคุณสามารถที่จะวางถุงกอล์ฟตามแนวยาวของตัวรถเนี่ยแล้วคนที่นั่งแถวหลังเนี่ยก็ยังสามารถที่จะพับที่พับแขนลงมาแล้วก็นั่งได้นะสรุปแล้วก็คือคุณสามารถนั่งไปได้3คนอยู่ดีนะในรถมิติขนาดนี้เนี่ยแล้วพับเบาะหลังแบบแยกได้ผมถือว่าเพิ่มความอเนกประสงค์ขึ้นมากเลยนะครับด้านล่างนะครับจะมีพอร์ต12โวลต์นะครับ USB-C แล้วก็ USB-A ซึ่งในการนำทางเนี่ยผมก็ใช้ USB-A นะครับเชื่อมต่อกับ Samsung Galaxy S24 Ultra ในการใช้งาน Android Auto ก็คือใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับปกติเนี่ยผมจะทดสอบกับ iPhone และใช้ Apple CarPlay ก็ใช้งานได้ตามปกติเหมือนกันนะครับแล้วสามารถเชื่อมต่อแบบ Android Auto ไร้สายได้เลยนะเนี่ยอันนี้ผมก็ใช้ Samsung Galaxy S24 Ultra นะครับเชื่อมต่อกับ BYD Dolphin Standard Range แบบไร้สายนะครับดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าแพลตฟอร์มที่คุณใช้คืออะไรนะฮะ iOS ก็ใช้ Apple CarPlay Android ที่ซัพพอร์ตเนี่ยก็สามารถใช้ Android Auto ได้นะครับขับมาได้สักพักเนี่ยผมบอกเลยว่าข้อดีของ Dolphin Standard Range เนี่ยคือนี่ครับหลังคาทึบแดดส่องลงมาเนี่ยไม่ถึงหัวผมไม่มีไอร้อนเลยนะครับไม่มีไอร้อนเลยฉะนั้นรถที่เป็นกระจกหลังคาเนี่ยความท้าทายอย่างที่ผมบอกไปในแทบจะทุกคลิปเลยถ้าไปลองแล้วเป็นรถที่เป็นหลังคากระจกนะคือไอร้อนครับคือมันกัน UV ได้ก็จริงแต่ไอความร้อนเนี่ยบางครั้งมันกันไม่ได้ 100% นะครับถ้าคุณเอามือไปวางห่างๆสักประมาณ1นิ้วเนี่ยคุณจะสัมผัสได้ถึงไอของความร้อนนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือเป็นหลังคาทึบเนี่ยผมติดกล้องไม่ได้นะเวลาจะถ่ายอะไรเงี้ยมันลำบากนะครับแต่ในการใช้งานถือว่าดีมากช่วงล่างก็จะเหมือนกันกับ Dolphin Extended Range นะครับการขับขี่ภายในเมืองหรือว่าลุยได้เล็กน้อยนะไม่เป็นหนักมากนะครับถือว่าดีเลยนะเป็นรถราคาต่ำล้านที่ตอบโจทย์การใช้งานถ้าเกิดคุณเป็นครอบครัวขนาดเล็กนะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นขนของอะไรแบบหนักๆอ่ะแต่เนี้ยผมก็มาตีกอล์ฟจริงๆถ้ามาตีกอล์ฟ2คนก็ทำได้เหมือนกันนะครับถุงของผมเนี่ยเป็นถุงแบบเดินทางนะถุงแบบหัวแข็งนะครับก็วางตามแนวยาวนะครับแล้วก็ถอดตัวม่านบังสายตาด้านหลังเนี่ยฮะที่เป็นเทรกันเนี่ยถอดออกนะครับแล้วก็สามารถวางซ้อนได้2ใบส่วนการปรับเบาะนะครับของรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยจะเป็นการปรับเบาะแบบใช้มือนะครับเป็นแบบแมนนวลฉะนั้นก็มันจะไม่มีการจดจำตำแหน่งอะไรเงี้ยไม่สามารถเซฟโปรไฟล์ได้อะไรเงี้ยนะครับตัวฮีทปั๊มเองนะครับก็จะทำการควบคุมอุณหภูมิของตัวแบตเตอรี่ด้วยดังนั้นถ้าเกิดเราจอดรถในที่ร้อนมากๆเนี่ยถ้าแบตเตอรี่มีความร้อนค่อนข้างสูงเนี่ยเวลาเปิดแอร์นี่มันอาจจะยังไม่เย็นนะอาจจะต้องรอแป๊บนึงในตอนนี้เนี่ยระบบช่วยเหลือการขับขี่ของ Dolphin เองนะตัวนี้รุ่นสแตนดาร์ดนะครับก็สามารถที่จะใช้งานเลนคีปปิ้งพร้อมกันกับ Adaptive Cruise Control ได้นะหรือที่เขาเรียกว่า ICA นะ Intelligence Cruise Assistant บางเจ้าก็เรียกว่า ICC Intelligence Cruise Control นะฮะตอนนี้ความเร็วผมตั้งไว้ที่82นะครับขยับขึ้นไปเป็น85 90เขาก็จะขยับขึ้นตามนะฮะช่วงที่ลดความเร็วนะครับก็จะมีการเติมไฟกลับเข้าไปในแบตเตอรี่ด้วยหรือที่เราเรียกว่า Regen Brake นั่นเองนะครับที่แบตเตอรี่ 52% เนี่ย
เราอยู่ที่ระยะหน้าปัดเนี่ย220กิโลเมตรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็น NDDC นะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปเทียบกันกับการใช้งานจริงเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะคูณ 0.7 ถึง 0.8 ขึ้นอยู่กับความเร็วที่ผมใช้นะครับหรือเราสามารถที่จะดูในอัตราการใช้พลังงานได้ว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้วเราก็ประเมินคร่าวๆได้นะครับเริ่มไม่จับพวงมาลัย3 2 1นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ประมาณ10วิอ่ะนะครับถ้าเกิด10วิละคุณไม่จับพวงมาลัยรถก็จะเตือนให้คุณจับพวงมาลัยนะครับแล้วก็กะระยะห่างเนี่ยคุณสามารถปรับระยะได้จากตรงนี้นะปรับได้ทั้งหมด4ระดับนะครับอันนี้ผมขับ Eco นะถ้าสปอร์ตเนี่ยมันก็ไวนะรถมันคันเล็กไงครับพอคันเล็กเนี่ยเวลาเราจะแบบวิ่งเข้าซ้ายขวาอะไรสะดวกดีนะเนี่ยพอผมกดไปสักพักเนี่ยกดแบบหนักๆตอนนี้แบบลงมาจาก52เหลือ50แล้วนะครับขนาดที่ว่าไม่ใส่แว่นยังตีไม่โดนลูกเลยคราวนี้ถ้าใส่ Vision Pro นี่มันจะตีโดนลูกหรือเปล่านะใครที่ออกกวนเดียวผมก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะอาจจะต้องร้องฟอร์ในทีบ็อกตั้งแต่ก่อนตีกอล์ฟนะมันจะเป็นไงเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับคราวนี้ผมมาพร้อมกับ Apple Vision Pro และต้องไม่หมดนะเป็นไงประสบการณ์ AVP เป็นไงโอ้โหดีกว่าที่คิดดีกว่าที่คิดนะใช่ครับเดี๋ยววันนี้มาดูว่าใส่แว่นเนี่ยจะตีโดนลูกไหมครับปกติไม่ได้ใส่แว่นก็ตีไม่ค่อยโดนลูกอยู่แล้วนะ เดี๋ยวมาดูกันข้อสังเกตคือ Vision Pro เนี่ยไม่ได้มี GPS ดังนั้นแล้วเห็นว่า weak GPS signal นะเพราะว่ามันเอาตำแหน่งมาจากโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วมือถือผมวางไว้อยู่ที่รถนะมันก็จะแบบอยู่ห่างๆนะครับจอใหญ่แบบนี้เลยก็ได้นี่เลยตีสักเท่าไหร่ดีฮะช็อตแรกไว้นี้นะวางไว้นี้256ยังเหลืออีก270นะครับพรีวิวก็คือสามารถดูพรีวิวได้จากนี้นะนี่เขาจะบอกว่าพรีวิวเราตีไป250ช็อตถัดไปแล้วช็อตขึ้นกรีนเท่าไหร่นะอันนี้ก็ขึ้นมาหมดแล้วนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่กอล์ฟเฟอร์ว่าเขาเห็นหรือเปล่าเขามองไม่เห็นนะเพราะว่าโลเคชันนี้น่าจะยังไม่เห็นเพราะ weak signal อยู่นะลากจอเดินกลับไปที่รถนะฮะครับไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวยืนจดเราจะได้เห็นนะว่าเราจะตีไปที่ทางไหนนะเดี๋ยวไว้ตอนเที่ยวเดี๋ยวค่อยมาดูอีกรอบนะครับตรงนี้นะฮะดูซิว่าแนวนี้นี่เราจะตีไปได้จริงหรือเปล่านะไม่ต้องสวิงลมนะครับเราซัดเลยแล้วกันนะฮะมองไม่เห็นลูกครับเรโซลูชันต่ำมากผมโดนไหมวะตีโดนไหมโดนเต็มๆลูกไปไหนวะหลุมนี้นะครับผมน่าจะตีไปประมาณแถวๆเนี้ยตอนนี้นะผมโดนว่ายังตีไม่ถึงช็อตที่สองเลยแม่งโคตรอึดอัดไม่ไหวนะครับไออุปกรณ์แบบนี้คุณไม่ควรใส่มาทำกิจกรรมนอกบ้านแบบอยู่ออฟฟิศที่ทำงานหรืออะไรเงี้ยโอเคนะแต่มาแบบกิจกรรมแบบนี้กลางแดดร้อนๆอ่ะไม่โอนะไม่โออย่างแรงอันนี้เอามาทดสอบให้ดูว่ามันก็พอแบบเอากอล์ฟช็อตมาใช้งานได้นะแต่ว่าถ้าให้เลือกได้ก็ใส่แว่นดำมาจะดีกว่านะสุดท้ายแล้วมันก็แฮงนะครับก็เลยต้องทดแว่นลมเลยว่าเหมือนว่าเราพยายามจะเดินทางอยู่นะตัวขยับอยู่เปิดทาวเวอร์โหมดปุ๊บนั่งรถกอล์ฟเนี่ยมันวิ่งไปซ้ายขวาไปมาอย่างเงี้ยก็เขาก็งงอีกแล้วก็โลเคชั่นเซอร์วิสนะครับถ้าเป็นโลเคชั่นเซอร์วิสแบบพรีไซส์เนี่ยมันจะแสดงผลไม่ค่อยดีนะฉะนั้นใครที่จะใช้ Apple Vision Pro ในการทำกิจกรรมภายนอกเนี่ยนอกอาคารนอกสถานที่แล้วต้องใช้ตำแหน่งฮะพวกโลเคชั่นเซอร์วิสเรื่องเนี้ยไม่แนะนำอย่างยิ่งนะครับถึงแม้ว่าจะแชร์มาจากฮอตสปอตของมือถือก็ตามนะอันนี้ผมเอามาเดโมให้ทุกคนได้เห็นแล้วกันว่ามันเป็นประมาณนี้นะครับ
สุดท้ายนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้โชคดีทั้ง3นะครับที่ได้รางวัล BYD Dolphin BYD Seal และ BYD Atto 3นะครับถือว่า BYD นี่ใจปั้มมากๆนะครับคุณพกให้เกียรติมามอบรางวัลด้วยตัวเองนะครับยังไงก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยใช้งานให้สนุกนะครับครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครใช้ Apple Vision Pro อย่าใส่ไปทำกิจกรรมนอกบ้านโดยที่จำเป็นจะต้องใช้ GPS นะครับหลงทางแน่ๆนะครับถ้าชอบนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสับกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออกมานะครับขอบคุณมากครับที่รับชมผมติ่งเทวายพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับร่วมสนับสนุนโดย Autel Energy กับ Maxi Charger เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจสถานีชาร์จไฟทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสถานีชาร์จไฟกระแสสลับ Maxi AC Wall Box สถานีชาร์จไฟกระแสตรง Maxi DC Compact Maxi DC Fast และ Maxi DC High Power ลิงก์รายละเอียดและช่องทางติดต่ออยู่ในคำอธิบายหรือสแกน QR Code นี้ได้เลยครับ